วัสดีครับผมชื่อสุพจน์นายนนท์ครับชื่อเล่นชื่อพจน์อยู่คิดจักกิจการของพระคิดธนบุรีอยู่ LG ร้านลูกแกะส่วน W3 ฮะเป็นคนกรุงเทพครับมีพี่น้องทั้งหมด11คนข้าพเจ้าเป็นคนที่9สมรสแล้วกับคุณชนราดีนายนนท์ครับมีบุตร2คนการงานก็คือเป็นช่างกึ่งฮะงานเสริมก็คือทำไฟฟ้าได้ชีวิตตอนที่อยู่กับครอบครัวอาชีพของพ่อก็คือว่าตั้งศาลพระภูมิแม่ก็เป็นคนค้าขายโตขึ้นมาหน่อยก็ได้ทำงานหาเลี้ยงตัวแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวไปติดยาสูบบุหรี่สารพัดเล่นทุกอย่างช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราสนุกสนานยังไม่คิดอะไรยังไม่ได้คิดอยากจะมีครอบครัวมาอยู่วันหนึ่งก็ได้มีครอบครัวนะรู้จักคุณหลินนี่แหละคุณหลินก็พาไปโบสถ์ไปเพราะว่าเราขัดไม่ได้ไงเพื่อไปดูลูกให้เขาไงช่วงที่เขาเข้าไปในโบสถ์อ่ะเราก็อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้เชื่ออะไรไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไปเพราะว่าเห็นแก่ลูกไงเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็เลยไปก็เลยกลับมาก็ยังใช้ชีวิตเดิมๆอยู่กินเหล้าสูบบุหรี่อยู่กับเพื่อนฝูงไงนั่งปาร์ตี้ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยก็เลยเริ่มโจมตีกับภรรยาเราแล้วว่าไปทําไมไปทําไมเนี่ยโอ้โหไปเช้ากับเย็นเลยไม่มีใครอยากอยู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวจะเผาบ้านทิ้งเลยเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนเลยเขาก็ทนจนลูกๆบอกว่าแม่เราออกไปจากบ้านนี้เถอะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนลักษณะที่แบบไปเที่ยวแล้วก็กลับเช้าเขากลับมาเขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบบ่นชอบโวยวายใช้คำด่ารุนแรงทำให้ลูกๆมองแล้วก็ทำให้ลูกๆแบบไม่อยากอยู่ที่อยากจะออกจากบ้านจากไปอยู่ที่อื่นช่วงนั้นรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีสันติสุขในใจเราเลยมีแต่ความเครียดแล้วมีแต่ความโมโหเห็นลูกเมียนี่โมโหง่ายเลยวันนั้นน่ะเป็นวันที่เขาไปโบสถ์ไงไอ้ลูกทั้งสองคนก็ขอตังค์เราก็ให้ไปเราก็มองดูนะเราก็มองดูลูกและภรรยาก็เดินกันไปจับมือกันไปไงสองฝั่งเลยทั้งชายทั้งหญิงและลูกอ่ะก็เลยมองเขาไปจนสุดตามีเสียงพระเจ้ามีเสียงพระเจ้าบอกถึงเวลาแล้วนะเฮ้ยใครมาพูดอะไรถึงเวลาอะไรเนี่ยเราก็คิดในใจถึงเวลาอะไรคราวนี้เขากลับมาแล้วพี่บอกว่ามีคนพูดว่าถึงเวลาอาทิตย์หน้าจะไปโบสถ์ด้วยเชื่อไหมเขาดีใจเลยและลูกคนเล็กก็บอกโอ้ดีใจด้วยนะพ่อจะไปโบสถ์กับเราอีก3วันจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วไปโบสถ์ปุ๊บเราก็มองคนเขาว่าเขามีสันติสุขนะเขาก็หวัดดีครับเราก็หวัดดีตอบเขาแล้วก็มองมันอบอุ่นดีนะช่วงที่นมัสการพระเจ้าเนี่ยนะอยู่ๆเราก็ตื่นตันใจเอ๊ะกลับมาแบบมีความสุขอะตอนนั้นอะแล้วก็น้ำตาก็คอตอนที่นมัสการพระเจ้าน้ำตาคออุ้ยมองดูอุ้ยเรามีสันติสุขเว้ยเรากลับมาเหมือนกลับมาบ้านเก่าอะคราวนี้ก็เลยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยแล้วก็คนที่โบสถ์ก็เลี้ยงดูก็คนเลี้ยงดูก็คือท่านอาจารย์ประยุทธ์เลี้ยงดูถามว่าดื้อไหมโอ้โหสุดยอดอาจารย์ประยุทธ์แกบอกโอ้โหสุดยอดพยายามจะหลบเขาอะพยายามจะหลบเขาไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเจอหน้าเขาพยายามจะหลบเขามาอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่เป็นส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยแต่แกก็มาแกก็อยู่ไกลนะช่วงนั้นแกก็อยู่ไกลแกอยู่อนุสาวรีย์แกมาก็แล้วแกก็มาสอนเราอาจารย์พูดมาคำหนึ่งว่าสุพจน์ชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรเราตอบไปเลยว่าเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเงี้ยอาจารย์มิยุก็เลยบอกใช่เปล่ามันมีอีกเรื่องนึงนะเรื่องอะไรอ๋อชีวิตนี้อยู่เพื่อพระคิดอยู่เพื่อพระเจ้าช่วงที่หลังจากที่เขาได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเริ่มต้นในการที่แบบตั้งใจแล้วก็ไปโบสถ์ไปทุกๆสัปดาห์แล้วก็ไป LG และเห็นสิ่งหนึ่งคือเขาเริ่มแบบตั้งใจในการอธิษฐานแล้วก็เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาได้รับการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยงสอนพระคัมภีร์ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มได้แบบได้รับใช้ด้วยตรงเนี้ยที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก็ใจเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความเอาใจใส่ครอบครัวดูแลอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวมีสันติสุขมากขึ้นและลูกๆก็รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
พี่เชื่อเพราะว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์กับชีวิตของพี่พี่สูบบุหรี่มานานแล้วพี่เลิกแต่พี่ไม่มีสิ่งที่พึ่งพาตอนนั้นไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วกลับมาดูดช่วงที่อาจารย์มยุทธท่านมาสอนเราปุ๊บเนี่ยเราก็ขอพระเจ้าเลยบอกอาจารย์ช่วยวางมือผมหน่อยว่าถ้าผมดูบุหรี่เนี่ยขอให้อ้วกออกมาเลยและเหม็นแล้วมันก็อ้วกจริงๆพอนี้เราไปหาหมอเพราะเราไอไงเลิกบุหรี่ปุ๊บมันมีผลกับการเราไอเราไปหาหมอปุ๊บเราก็บอกหมอตรงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะเลิกบุหรี่หมอก็บอกไหนดูคอได้ทำไมไอขนาดนี้ไอหูไอเหมือนน่ากลัวเหมือนคนเป็นวัณโรคแต่ไม่ได้เป็นวัณโรคหมอก็เลยให้เราอ้าปากดูมันเป็นติ่งประมาณ5เซนมันไปขัดเหมือนลำคอเราอะไปขัดหมอบอกเอาไปเอายาไปกินก่อนเดี๋ยวหน้าของวันพุธเจอกันเราก็ไปวันที่นัดหมอก็ให้เรานอนที่เตียงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยติ่งไปไหนอะเราก็บอกว่าไม่รู้ครับผมกินยาตามที่หมอบอกแล้วก็อธิษฐานผมเป็นคริสเตียนผมว่านอนอธิษฐานพี่ถึงได้ว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตเราพระเจ้ารักษาพี่ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่มันต้องใช้เวลานะค่อยๆหายการไอแล้วมันก็ไม่มีการอยากบุหรี่เลยก็อยากขอบคุณพระเจ้าวันอาทิตย์เนี่ยพี่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเลยเอาไปเลยวันนึงเลยเช้ามาแล้วเปิดโบสถ์ตกเย็นเราก็กลับให้พระเจ้าเลยปกติเมื่อก่อนถ้าพี่ไม่เชื่อพี่จะรับงานทำไฟแล้วถามว่าดีไหมก็ดีได้เงินแต่ถามจริงว่าไม่มีสันติสุขเงินที่เราได้มาเราก็ต้องเสียไปมันต้องมีเรื่องเสียเพราะเราไม่เอาพระเจ้าไงแต่นี่ผมเอาพระเจ้าใครจะให้ทำไฟผมมาทำวันธรรมดาก็อยากขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ก็อยากขอบคุณพระเจ้าสลับที่คุณสุพจน์ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เห็นพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าความรักก็อดทนนานที่เราอดทนได้ก็คือเป็นเพราะว่ามาจากพระเจ้าจริงๆอันเนี้ยและเราได้อธิษฐานเผื่อเขาตลอดและเห็นสิ่งหนึ่งคือครอบครัวได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรได้มาโบสถ์แต่เช้าพร้อมกันแล้วก็ได้รับใช้ในหน้าที่ในคริสตจักรเนาะแล้วก็ได้กลับพร้อมกันอะไรสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแบบมีสันติสุขมากเลยรู้สึกว่าถ้าเราแบบมีความอดทนด้วยความรักแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาเราเห็นเลยว่าแบบสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าทำให้ครอบครัวมีสันติสุขมากขึ้นค่ะคนที่มีเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินเรื่องคนที่ตกงานเนี่ยก็อยากจะหนุนใจว่าคนที่เราไว้ใจและเชื่อได้ก็คือพระเจ้าของเรานะให้เรายึดพระเจ้าไว้เหมือนข้าพเจ้าเนี่ยยึดพระเจ้าไว้ทุกอย่างให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อพระคัมภีร์หนุนใจกาลาเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ